่อเปิดจะเร่งโดดขึ้นเนินมันเนี่ยการรองรับแรงสั่นสะเทือนของโชคอัพหน้าหลังครับก็รับแรงได้อย่างนุ่มนวล นะครับก็ไม่มีอาการกระแทกที่ช่วงโชคอัพหน้าหรือหลังเลยนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ทางRoyal Enfieldนะครับได้มีการปรับนะครับสไตล์จากตัวฮิมาลายันที่เป็นรถแบบสายแอดเวนเจอร์ครับเพียวๆเนี่ยมีการปรับรายละเอียดอื่นๆทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยมันลงไปประมาณ6กิโลกว่าๆแล้วก็เรื่องของความสูงเบาะที่เตี้ยลงโดยรวมสำหรับผมเองครับผมรู้สึกว่าคันนี้ขี่เป็นมิดยิ่งขึ้นนะครับด้วยตัวรถนะครับที่มีน้ำหนักเบาลงแล้วก็ลดความสูงของรถลงทำให้เราสามารถคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นครับรถขี่สนุกขึ้นเดิมเนี่ยฮิมาลายัน400นะครับก็ขี่สนุกอยู่แล้วแต่พอเป็นสแครม411เนี่ยเราสามารถที่จะพาเขาไปสนุกได้มากขึ้นทั้งทางดินเล็กๆแบบนี้แล้วก็ในทางดำครับนี่คือรถที่ตอบโจทย์เลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าสแครม411มันถูกลดขนาดของวงล้อลงมาทำให้เราเนี่ยสามารถวางเท้าลงกับพื้นได้อย่างพอดีแล้วก็คอนโทรลรถได้ง่ายนั่นหมายความว่าถ้าคุณขี่สแครม411ตัวนี้ในการออกไปเที่ยวในเส้นทางแอดเวนเจอร์ต่างๆคุณจะไม่โดนเพื่อนแกล้งหรือว่าโดนเชือดอย่างแน่นอนนะครับก็หายสงสัยครับว่าทำไมออสเตรเลียก็ถึงเน้น Royal Enfield สแครม411 70% นะครับเพราะว่าการที่เราขี่ในตัวเมืองเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ของคนเมืองอยู่แล้วแต่ถ้าถึงเวลาที่เราอยากจะไปอารวาสบนทางฝุ่นเอาแบบเอาไปฝาดสาดฝุ่นให้กระจายมันก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสมแล้วครับกับสไตล์สแครมนะครับ